อีกไม่กี่วันจะถึงวันแม่หยุดยาวกันแล้วปรากฏว่าดอกมะลินั้นมีราคาพุ่งถึง 1,000 บาทต่อกิโลกรัมแล้วครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะนี่คือบรรยากาศการขายพวงมาลัยดอกมะลิสดในตลาดขายดอกไม้สดที่ลานสแกกรังก็เป็นไปอย่างคึกคักครับในภาคก็จะเห็นทั้งคนขายดอกไม้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนก็เป็นลูกค้าก็มาสั่งจองดอกมะลิจำนวนมากเฉพาะพวงมาลัยมะลิสดแบบคล้องคอโทษฮะแบบคล้องข้อมือเนี่ยนะฮะส่งผลให้พวงมาลัยดอกมะลิสดเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับจากพวงเล็กเคยขายพวงละ20ตอนนี้ต้องขาย30พวงกลาง60ปรับราคาเป็นพวงละ80ส่วนพวงใหญ่เกิน100ฮะมาอยู่ที่120บาทนะครับและหากว่าเป็นขนาดใหญ่100พิเศษใช้ดอกมะลิก็จะมีราคาถึง500บาทเนื่องจากดอกมะลิสดที่ใช้100พวงมาลัยนั้นก็มีการขึ้นราคาเหมือนกันจากปกติ350บาทวันนี้ขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 1,000 บาทแล้วนะฮะส่วนที่ขอนแก่นแปลงปลูกดอกมะลิตำบลศิลาอำเภอเมืองเกษตรกรก็เร่งกันเก็บดอกมะลิให้กับพ่อค้าแม่ขายครับซึ่งมียอดสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกชุกนะฮะทำให้ต้นมะลิรากขึ้นลาและเน่าตายบางส่วนเลยทำให้ผลผลิตลดลงราคาดอกมะลิปีนี้สูงขึ้นมากครับจากเดิม30บาทเป็น 1,000 บาทและคาดว่าพอถึงวันแม่จะถึง 1,500 บาทต่อกิโลกรัมนะครับ